สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคุ้มเมื่อเช่นแน่นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกับดักที่ผมใส่ไว้วันนะครับว่าวันนี้ครับเขาจะได้กวางก่อนนะครับเดี๋ยวเขามาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับอันที่ผมเคยได้กวางตัวใหญ่วันวานะครับโอ้วันนี้บ่มีไม่แต่กวางกี้กวางแม่เลยนี่ครับอันนี้ก็บ่ได้ครับโอ้สงสัยกวางมดแล้วเว้ยอันนี้ครับบ่ได้เลยวันนี้มีสักตัวครับเดี๋ยวไปดูอันที่3ต่อไปกันเลยนะครับได้กว่าจ้าอันนี้ได้ครับน่าจะเป็นกวางกี้นะดูแล้วกวางกี้แต่ครับดูรอบๆก็บ่น่ามีแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับวันนี้จะได้กับบ่ฮู้นะเอ้ยอันปุ้นได้ครับอันติกต้นค้ำนี่ได้ประจำมาดูวันนี้ครับเฮ้ยวันนี้เหมือนจะบ่ได้โอ้วันนี้บ่ได้ครับยมยอดกระทอดยมยอดกล้วยทอดแต่ไม่ได้สักอันโอเคเดี๋ยวไปดูอันที่ได้ว่ะเมื่อกี้ผมอยู่ไกลๆพอดำๆนั่นนะครับกล้องแม่ครับน่าจะกล้องแม่กับกล้องกี้กล้องแม่ครับนี่เลยนี่ได้กล้องแม่ครับดูอันต่อไปอันปุ้นมันจะบ่ได้ครับนี่ก็บ่ได้ครับบ่ได้ก็เก็บเพราะวันนี้ได้น้อยว่ะสงสัยต้องเปลี่ยนตีแล้วก็คือวันว่ามันฝนตกนะครับก็เลยใส่ปุ้นใส่เพไปเลยอันนี้ได้ครับได้กวางกี้ใส่ละอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเคลื่อนเก็บเตือกล้วนต่อไปครับอันนี้ได้นี่ก็ได้เป็นกวางเลยวะกวางกี้กับกวางแม่เงินกันเห็นไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหวันนี้จะได้กวางใหญ่กว่านี้หมดหรือยังวะยังโซนนี้ยังบ่หมดเตื้อน่าจะเลยอันหนึ่งได้อันที่ว่าไม่รู้ไหนวะว่าอันนั้นสุดท้ายนี่น้องอันสุดท้ายสนนี่บ่ได้ไม่ได้เลยบ่ได้ครับเก็บดีกว่าครับเดี๋ยวเอาวางไว้ติตังเดินออกดีกว่าเขาไปเริ่มแอมกี่อันอ่ะผม4-5อันนะครับไปเริ่มจุดแห่งจุดหนึ่งมันมีอยู่4-5อันที่ใกล้กันดูกันว่าจะได้ก่อนนี่ตังเก่านะครับเขาไปเริ่มที่ปุ้นเลยครับมาครับแถมชัวร์ครับมาเริ่มจุดนี้ครับใส่อยู่ใกล้กันนี้ประมาณ4อันน่าจะประมาณนั้นนะครับ4อันเรามาดูกันว่าจะได้ก่อนมาดูอันแรกครับได้แล้วมันกวางกี้
ดูปลายไม่ห่วงกวางกี้ครับอันต่อไปครับโอ้ยุ้งกว่านักแห่งเฮ้ยอันนั้นได้อันนั้นได้ครับนั่นกวางใหญ่เดี๋ยวเฮาไว้ดูกันดูอันนี้กันอันนี้บ่ได้ครับไอ้นี่ได้อันนี้ได้สามอันเอ้ยกวางเขายังม้อครับตัวน้อยเดี๋ยวค่อยๆลงครับนี่ครับตัวน้อยครับแต่เขาเมาะเดี๋ยวนี้ก่อนไว้เรายุ่งครบหลังมืออืมดูยุ่งเวนตะไลนี่ไอ้วันนี้ได้ตัวนี้ตัวเดียวนี่นะยุ่งก็ครบเกมนี่ครับตัวนี้ครับวันนี้ครับตัวบ่อใหญ่หัวแดงทำแล้วไม่ไหวว่ายุ่งเยอะเกินโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปจังนี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูที่บ่มียุ่งดีกว่าผมไหวแล้วนี่นะครับอันสุดท้ายที่แซ่ไว้ที่ห้างสวนนี่นะครับได้แม่2นี่ครับกิกับแม่ครับนี่ส่วนข้าวโพดของผมเองนะครับไม่ไหวว่ะยุ่งเยอะเกินเอาครับท่านชมครับเดี๋ยวเรามาดูถังอันสุดท้ายติดถังนี่นะครับมันมีก็แล้วก็อันนี้ครับอันนึงอันนี้ได้กวางกี้เอ็มแล้วครับใช้นี่ประจำนะอันนี้กำลังมาได้กวางแห่งวันนี้นะครับผมดูถังนี่ดูผมเอากวางมานั่นกวางไว้นี่นะครับผมมีกวางใหม่เลยนี่ก็กวางเก่าทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็กวางเหมือนเดิมปะกวางวันว้านะครับนี่ผมมีกวางใหม่มาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกวางที่ได้วันนี้กันเลยนะครับตัวบ่ใหญ่เสียดายมากโอ้ยหิวข้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นผลงานของผมในวันนี้นะครับซึ่งบ่ค่อยภาคภูมิใจสักตัวใดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมาแล้งมาว้านะครับมันฝนตกนะครับผมก็เลยเอาใส่ปุ้นใส่พี่ไปเตอะใส่ไปติดๆกันนะครับฝนก็ไล่ติดๆครับก็เลยได้มากวางแขะตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับดูนี่ครับหวังไว้ครับดูเขามันก็งามนะครับนี่ทรงอีจนเก่งนะครับนี่ตัวน้อยครับน้อยมากยุ้งกว่านักฮะโอ้ยุ้งกัดหลังมือเต็มเลยนี่ครับตัวนี้หวังมานี่แดงๆนี่นะปีนี้ยังไม่ได้กวางดำเลยโอ้ยโอ้ยหนีบเจ็บโอ้ยอุ้ยนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวบึ๊ดตอนกินข้าวเจ้านะครับเดี๋ยวบึ๊ดผมจะลองไปโลหอแถวต้นนอต้นอย่างแหมกำหนึ่งนะครับเผื่อวันนี้อาจจะได้ครับเพราะว่าวันนี้ก็บ่แดดด้วยนะครับเหมาะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้หวงมาตัวนี้เก่งนะนี่มันมีกุจนครับมันตัวน้อยเกินโอเคครับสำหรับคลิปนี้คลิปดักกวางครับขอจบไปเพียงตัวอีก่อนครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่ดูนะครับช่วยกันก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ครับช่องวิธีคอมเมอร์ชันแนลด้วยนะครับโอเคครับสำหรับภารกิจการดักกวางวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมครับสวัสดีครับ